อยู่ที่เรื่องของสุขภาพนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็รณรงค์ให้คนไทยลดการบริโภคเค็มลงนะคะลดซดลดโซเดียม,มเพราะว่าจากข้อมูลกรมควบคุมโรคเขาพบข้อมูล คนไทยเนี่ยบริโภคเค็มสูงเป็น1.8เท่าของปริมาณที่องค์การอนามัยโลกเขาแนะนำ mm hmm. ทานเค็มมากทานสูงมากนะคะคือหนึ่งในวิธีการที่จะสามารถที่จะลดเค็มได้ก็คือนำซุปต่างๆเนี่ยไม่ต้องสด mm hmm. ก็จะลดโซเดียมได้โดยพบผู้ป่วยกว่า22ล้านคนนะคะคุณผู้ชมมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะความดันโลหิตสงูงภาวะโรคหัวใจขาดเลือดรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองด้วยในแพทย์เทเรศกระสนยัยรวิวงศ์อธิตดีกรมควบคุมโรคระบุ ว่าปริมาณโซเดียมที่องค์การอนามัยโลกแนะนําไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเป็นปริมาณเกลือก็ไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันการได้รับโซเดียมเกินอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลาป็นเวลานานเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสำคัญมีคนไทยป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมสูงถึง22ล้าน5 0,000คนถ้าหากว่าแยกเป็นแต่ละโรคประกอบด้วย โรคความดันโลหิตสูงพบประมาณ13ล้าน200,000คนโรคไตาย7ล้าน6 0 0 0คนโรคหัวใจขาดเลือด750,000คนและโรคหลอดเลือดสมอง500,000คนโดยภัยร้ายจากการทานโซเดียมเกินมาตรฐานเกิดขึ้นจากการกินประจำวันคนไทยส่วนใหญ่ชอบ กินน้ำซุปทุกมือ้ออาหารจากอาหารประเภทแกงจืดก๋วยเตี๋ยวต้มยำพะโลข้าวมันไก่และอาหารประเภทต้มโดยไม่รู้ว่าน้ำซุปที่ทานเข้าไปเ,เป็นอันตรายเนื่องจากว่ามีโซเดียมอยู่ทั้งในวัตถุดิบต่างๆและน้ำซุปรวมแล้วประมาณ1นี่ยประมาณ1,400ถึง1,500มิลลิกรัมต่อชามแล้ววันหนึง่งเราทานกีนก่ชามถ้าหากว่า กินน้ำซุปหมดชามเนี่ยก็จะเท่ากับหนึ่งมือ้อร่างกายจะได้รับโซเดียมเกือบถึงเกณฑ์มาตรฐานในหนึ่งวันแบบไม่รู้ตัวแล้วนะคะแล้วในช่วงวันการทานอย่างต่อเนื่องเข้าไปอีกก็อาจทําให้การทานเค็มรวมต่อวันเนี่ยอาจจะเกินค่ามาตรฐานได้ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ NCDs ทั้งการปรับสูตรอาหาร ลดปริมาณเกลือและโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหารและร้านจำหน่ายริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดแบบสมัครใจรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคการแสดงฉลากพภอชนาการหน้าบรรจุภัณฑ์โดยตั้งเป้าให้คนไทยลดโซเดียมในอาหารและลดการบริโภคโซเดียมลงให้ได้ถึง30%ค่ะ